เมื่อคืนที่เรานอนหลับกันอยู่เนี่ยคนงานก่อสร้างไม่ได้หยุดได้หย่อนนะคะเขาก็ก่อสร้างกันอยู่เลยแล้วก็ทีมข่าวตระเวนของเราก็ไม่ได้หยุดนะคะไปสำรวจเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างในแต่ละพื้นที่มีที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะที่คืบหน้าไปแล้วกว่า50%แล้วผู้สื่อข่าวทีมข่าวตระเวนของเราค่ะคุณสิริพรกิจประกอบไปสำรวจมาแล้วนะคะแล้วเอาภาพมาฝากในเช้านี้กันด้วยไปดูกันค่ะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่บริเวณพื้นที่แนวการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะซึ่งเป็นช่วงหมอชิดสะพานใหม่และคูคตนะคะเป็น1ใน8โครงการหรือ8เส้นทางที่อยู่ระหว่างการเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จค่ะสำหรับผู้คนที่เดินทางสัญจรในบริเวณเส้นทางนี้นะคะตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นทั้งเครื่องจักรหนักแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะต่างเร่งกันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะทำให้ตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วกว่า50%ซึ่งถือว่าเป็นความคืบหน้าที่มีความก้าวหน้าไปมากกว่าแผนเดิมที่กำหนดไว้ค่อนข้างมากพอสมควรค่ะสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่คูคตเส้นนี้นะคะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองโซนนอกและใจกลางเมืองกรุงเทพเข้าด้วยกันนะคะนับว่าเป็นสายที่มีศักยภาพมากที่สุดอีกหนึ่งสายค่ะและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าน่าจะมีประชาชนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า12ล้านคนโดยเส้นทางนี้นะคะมีทั้งหมด16สถานีระยะทางตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายรวมกว่า19กิโลเมตรแถมบางสถานียังเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่นๆอีกด้วยนะคะเพื่อช่วยให้กับผู้โดยสารเดินทางได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่5แยกลาดพร้าวยาวไปจนถึงสถานีตำรวจคูคตค่ะทั้งนี้นะคะมีการคาดการณ์กันไว้ว่าในการก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2562แต่ว่าน่าจะเปิดใช้ได้จริงก็น่าจะประมาณปี2563และหลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรถไฟฟ้าเส้นนี้จะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ 60,000-80,000 คนต่อวันค่ะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นนี้ก็คือการเชื่อมต่อเข้ากับท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ใจกลางกรุงเทพซึ่งจะช่วยลดภาระในการเดินทางและประหยัดเวลาได้มากขึ้นค่ะโดยปกติแล้วนะคะสำหรับการเดินทางในเส้นทางนี้ผู้โดยสารหากเดินทางโดยรถยนต์จากทางคูคตเข้ามายังพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครหรืออนุสาวรีย์ชัยนะคะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงแต่ในอนาคตค่ะหากเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าเส้นนี้นะคะก็จะประหยัดเวลาได้ใช้เวลาเพียง35นาทีค่าโดยสารไม่เกิน50บาทก็จะสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ชั้นกลางของกรุงเทพมหานครได้ค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องอดใจรอกันอีกสักระยะนึงนะคะคาดว่าจะมีการเปิดให้บริการใช้ได้จริงในปี2563นี้ค่ะ